หูพี่อะเพราะว่าอนาคตเนี่ยปลาช่อนอเมซอนเนี่ยจะแพงเหมือนทองเลยเหรอเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดกระเพาะพันกันไม่ได้อะราคาพุ่งเหมือนทองแน่นอนเพราะมีความต้องการสูงแต่ปลาช่อนมันขาดตลาดไงยังไงไงราคามันขึ้นเหมือนทองแน่นอนเฮียงั้นเราก็มีโอกาสรวยอะดิตอนนี้ปลาช่อนอเมซอนมันไม่ค่อยมีถ้าเราซื้อเก็บไว้เราก็รวยอะสิก็ได้นะแล้วถ้าเกิดปลาช่อนมันเสกออกมาในตลาดตอนนี้พอดีเนี่ยเจ๊งเลยนะมึงถ้าเกิดเองอยากจะลงทุนปลาช่อนไว้เก่งกำไรนะเองต้องรอดูจังว่าในช่วงที่ปลาช่อนน่ะมันออกมาในตลาดเราอะเยอะๆแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะออกมาช่วงไหนเยอะๆล่ะจากประสบการณ์เฮียนะปลาช่อนมันจะเริ่มจับคู่กันประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาถ้าในปีนั้นสภาพอากาศดีนะปลาช่อนจะเริ่มออกลูกในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาธันวาถ้าในปีนั้นมันออกมาเยอะๆนะจนซื้อกันไม่ไหวนะราคาร่วงแน่นอนอย่างนี้ก็จัดเลยดีแต่เองต้องดูสภาพอากาศให้ดีๆก่อนนะบางปีนะถ้าอากาศไม่ดีนะเขาก็จะไม่ออกลูกเลยนะเหมือนในปีนี้ทำให้ปลาช่อนเมซอนในตลาดในราคาสูงมากเลยเพราะว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลานำเข้ามาจากต่างประเทศมันมีค่าขนส่งค่าภาษีค่านู่นค่านี่ค่านั่นอัตราความเสี่ยงอู้สูงไปหมดกว่าปลามันจะถึงมือเราแล้วราคาก็สูงเป็นธรรมดางั้นปีนี้หนูเอามาลองเลี้ยงเล่นก่อนก็ได้นะตัวละ2,000กว่าบาทสัก100ตัวเป็นไงก็แล้วแต่เคยได้ยินไหมทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงถ้าเองมั่นใจก็จัดเลยเฮียและเฮียว่าปีนี้มันจะออกมาเยอะปะมันเป็นการชี้นำมันเป็นความลับบอกกันไม่ได้ถ้าเองอยากรู้ตามไปดูในคอมเมนต์แล้วเจอกัน